เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อต่อไปนะครับคำถามและกิจกรรมที่ 3.5 ข้อที่2สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับในคำถามข้อนี้เขาก็ถามว่าปัจจัยในบ้านที่มีผลต่อปริมาตรความจุของปอดและส่งผลอย่างไรนะครับผมก็ปัจจัยก็อย่างเช่นอายุนะครับในเด็กก็จะเห็นเลยนะครับว่าในเด็กเนี่ยปอดจะเล็กครับผมจะเล็กจุไม่ได้มากครับแล้วก็น้ำหนักกับส่วนสูงครับเพราะว่าในคนที่รูปร่างใหญ่เนี่ยปอดก็จะใหญ่ครับผมขึ้นอยู่กับสัดส่วนของร่างกายเลยครับหรือในคนที่เป็นนักกีฬาอย่างเช่นนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยปอดก็จะใหญ่ครับปอดก็จะจุได้มากครับแต่อย่างที่4ก็คือการเป็นโรคครับผมอย่างเช่นในคนที่สูบบุหรี่พวกนี้นะครับก็คือจะเกิดการทำลายปอดนะครับปอดก็คือจะเป็นสีดำเลยครับผมเพราะว่าควันบุหรี่คนที่สูบบุหรี่ก็คือจะปอดจะจุได้น้อยลงเพราะว่าปอดถูกทำลายไปแล้วครับซึ่งอันตรายมากเลยนะครับมีผลถึงชีวิตเลยครับหรือถึงแม้เราจะไม่ใช่คนสูบแต่ว่าเราไปยืนแล้วก็สูดดมควันบุหรี่จากของคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วคนที่สูดดมควันบุหรี่เนี่ยอันตรายกว่าคนที่สูดอันตรายกว่าคนที่สูบบุหรี่เองนะครับเพราะว่าคนที่สูดดมเข้ามาเนี่ยไม่ได้ทำการปล่อยออกมาแต่ว่าคนที่สูบบุหรี่ก็คือเขาสูบเข้าไปแล้วเขาก็ปล่อยลมออกมาใช่ไหมครับแต่พวกเราเนี่ยที่เป็นคนที่รับควันบุหรี่เข้ามาเนี่ยก็คือทำการหายใจเข้ามาตรงๆเลยไม่มีการปล่อยควันออกไปใดๆทั้งสิ้นซึ่งจะเรียกว่าการสูบบุหรี่ก็คือเป็นการทำร้ายคนรอบข้างก็ได้ครับผมโรคก็คือคนที่สูบบุหรี่ปอดจะจุได้น้อยลงนะครับนี่คือคำตอบของคำถามท้ายกิจกรรมที่ 3.5 ข้อที่2นะครับว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อปริมาตรความจุอากาศของปอดและส่งผลอย่างไรนะครับโดยอย่างแรกนะครับก็คืออายุนะครับเพราะว่าในเด็กเนี่ยปอดจะเล็กจุไม่ได้มากครับผมน้ำหนักส่วนสูงนะครับเพราะว่าถ้ารูปร่างใหญ่เนี่ยปอดก็จะใหญ่จุได้มากนะครับถ้าเป็นนักกีฬาอย่างเช่นนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยปอดก็จะจุได้มากครับถ้าเป็นโรคนะครับก็อย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่เนี่ยปอดจะจุได้น้อยเพราะว่าปอดเนี่ยโดนทำลายไปแล้วครับหรือว่าคนที่ได้รับควันบุหรี่เข้าไปทุกวันก็เช่นเดียวกันครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับคำถามข้อนี้นะครับผมใครที่มีอะไรสงสัยสามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ